สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเชื่อว่าคนที่ต้องเลิกกับแฟนล้วนมีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นแต่เชื่อได้เลยนะครับเมื่อคุณเลิกกับแฟนไปแล้วคุณต้องย้อนกลับมาคิดถึง3สิ่งต่อไปนี้แน่นอนหากคุณยังตัดใจหรือว่ายังลืมคนรักเก่าไม่ได้คุณอยากขอโอกาสที่จะกลับไปแต่ก็กลัวเสียหน้ากลัวต้องเลิกกันอีกครั้งแล้วถ้ามันยังทำใจไม่ได้จริงๆการขอโอกาสก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะทำผิดกับคนรักร้ายแรงแค่ไหนและเขาคนนั้นหรือว่าเธอสามารถให้อภัยคุณได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมาร์คชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับในมันสายไปแล้ว3สิ่งที่คนเลิกกันไปต้องกลับมานั่งเสียใจทีหลังมาเริ่มกันที่1 นึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำพลาดไปเวลาเลิกกันไปแล้วการมานั่งนึกเสียใจทีหลังเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ในหลายๆคู่นะครับเสียใจในเรื่องที่ทำไม่ดีกับคนรักอยากขอโอกาสเพื่อแก้ตัวบอกเลยนะครับว่ามาคิดทีหลังมันอาจจะสายไปแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนทะเลาะหาเรื่องการงี่เง่าใส่กันอ่านไลน์แต่ไม่ตอบปิดโทรศัพท์หนีหายอาการเหล่านี้เป็นสาเหตุของการทำร้ายจิตใจกันโดยตรงเลยนะครับ2 นึกถึงสิ่งที่ควรจะให้แต่ไม่ได้ให้ทุกคู่รักล้วนมีความทุ่มเทแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่ากันหรือว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ใส่ใจมากกว่ากันพอมานั่งนึกทบทวนดูแล้วคุณอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่รับโดยฝ่ายเดียวก็เป็นได้คุณเคยมีของขวัญให้คนรักในวันสำคัญไหมจำวันเกิดวันครบรอบได้หรือเปล่าวันพวกนี้อาจจะดูเหมือนเรื่องไร้สาระนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของคุณค่าทางจิตใจที่บ่งบอกได้ว่าเขารักและใส่ใจเรา3. นึกถึงสิ่งที่เสียไปที่มีคุณค่ามากกว่าที่เขาคิดข้อนี้หมายถึงคนรักของคุณนั่นแหละคุณอาจจะคิดว่าอยู่คนเดียวได้ไม่เป็นอะไรแต่เชื่อนะครับในความเคยชินที่เคยมีเขาอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้กลับไม่มีแล้วมันก็คือความรู้สึกเหงาและคิดถึงวันเก่าๆคุณจะคิดถึงสิ่งที่ทำร่วมกันความทรงจำดีๆหรือว่าสิ่งที่คนรักทำให้คุณเป็นประจำในทุกวันถ้าคุณมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่แล้วก็ความรู้สึกเหล่านี้นะครับจะย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจของคุณเองและนี่ก็เป็น3สิ่งที่คนเลิกกันไปต้องกลับมานั่งเสียใจทีหลังแต่ถ้ามันเกิดมาแล้วและมันก็สายไปแล้วหรือว่าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็ควรจะทำใจตั้งสติเช่นเคยนะครับเพราะว่าชีวิตของเรายังต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ดีนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคทางด้านความรักกันไปได้ด้วยดีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ